ให้เราทั้งหลายเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาหลังจากเราทั้งหลายได้ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วเรามีการอบรมจิตภาวนาเป็นประจำทุกวันทุกวันนับตั้งแต่เราทั้งหลายได้ตั้งวัดนี้ขึ้นมาเราได้มาร่วมกันปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอมาไม่ได้ขาดเวลาตั้งแต่เริ่มตั้งวัดมาได้ปีกว่าแล้วการปฏิบัติเราทั้งหลายให้ความสำคัญเพราะเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสุขเท่ากับว่าเราทำที่พึ่งของเราเราทราบแล้วเมื่อเราสวดทุกวันทุกวันล้วนแต่เราประกาศว่านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเตเณสัตสวัตเณวัตถยังสัตสาสเนที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐการสวดที่เราทั้งหลายได้จำที่เป็นเสียงออกมานั้นเป็นการปฏิบัติทางวาจาแสดงความสดุดียกย่องคุณพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายสามารถเป็นสรณะเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่สัตว์ทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายย่อมประกาศตนถึงพระองค์เป็นที่พึ่งตั้งแต่เมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่แม้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วตราบใดธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ยังปรากฏอยู่ก็เชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็ยังทรงอยู่เช่นเดียวกันเพราะเหลือโดยพระคุณทั้งหลายที่เราทั้งหลายควรระลึกนึกมาเป็นบทบริกรรมธรรมภาวนาที่เราระลึกพุทโธพุทโธคือระลึกเอาพระนามของพระองค์ผู้ตรัสรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้เบิกบานเต็มที่จิตใจของพระองค์ไม่มีสิ่งใดจะมาทำความเบิกบานในประหารใจของพระองค์ให้เหี่ยวแห้งหดหู่ได้ด้วยอำนาจแห่งปรมีธรรมที่พระองค์ได้ทรงประพฤติปฏิบัติมาให้ได้เบิกบานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงพุทโธพุทโธแล้วเราก็สำรวมรักษาจิตใจของเราให้มีความเบิกบานในการประพฤติธรรมเบิกบานในการปฏิบัติธรรมทำความเลื่อมใสทำความพอใจที่เราปฏิบัติอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นการปฏิบัติชอบยิ่งเป็นปฏิบัติอนุวัตตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติจิตใจของเราไม่ทราบว่าไปท่องเที่ยวเร่ร่อนไปที่ไหนไปได้กระทบเรื่องที่ดีบ้างเรื่องที่ไม่ดีบ้างไม่มีขอบไม่มีเขตไม่เป็นเหตุให้มีสติมีปัญญาตลอดถึงมีความสงบและมีความสุขทำให้เหนื่อยลำบากเปล่า
คนบางคนไม่เคยปฏิบัติไม่เคยอบรมไม่เคยฝึกฝนแม้จะคิดมากก็ตามนึกมากก็ตามการงานมากก็ตามแต่การงานมากเต็มไปด้วยไม่มั่นคงไม่ถาวรมากไปด้วยสิ่งที่ไม่เหลือมากเท่าไรหมดไปทั้งนั้นมีประเภทนั้นมีมากก็หมดไปมากคิดมากมันก็ผ่านไปมากก็เหนื่อยมากไม่มีอะไรเหลืออยู่ส่วนเรามาอบรมจิตใจกับภาวนาถ้าเราบริกรรมให้มากระลึกให้มากเจริญให้มากสติของเราก็ดีขึ้นมากจิตใจของเราก็ดีขึ้นความรู้ตัวของเราก็ดีขึ้นความเพียรของเราก็ดีเพียรในทางที่ชอบเพียรในทางที่ถูกถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อมีความเพียรพยายามกำกับอยู่ในจิตใจของเราด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ความเพียรของเราเหล่านั้นได้ประสบสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาเป็นคุณธรรมของพระองค์สติก็เป็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เจริญศรัทธาก็เป็นกำลังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบการกระทำความเพียรมาสติก็เป็นกำลังความระลึกเพื่อให้จิตนั่นได้ไปถึงธรรมถ้าไม่ระลึกธรรมจิตของเรากับธรรมก็อยู่คนละแห่งไม่ได้สัมผัสในธรรมเช่นว่าพุทโธอย่างเมื่อเราไม่ระลึกไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเมื่อเรามีสติระลึกขึ้นมาแล้วพุทโธก็บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราทันทีเพราะฉะนั้นสตินี่เองเป็นเครื่องให้เราได้เราถึงให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์ยิ่งสติของเราเมื่อเราเจริญในมากจะเลิกใครยิ่งแล้วสามารถจะลึกทำที่เรายังไม่ได้ยังไม่ถึงให้ลึกซึ้งไปตามระดับสติเป็นธรรมที่มีคุณอุปการะมากคุณอุปการะตั้งแต่งานต่ำๆทั่วไปจนถึงงานละเอียดสูงสุดเป็นอริยมรรคส่งบุคคลให้ได้พ้นจากทุกข์เป็นคุณธรรมนำไปใช้ให้เป็นอินทรีย์ให้เป็นกำลังให้เป็นมรรคตลอดถึงเป็นองค์เครื่องตรัสรู้จะเรียกว่าโพชฌงค์เมื่อเราระลึกที่แรกก็เป็นสติธรรมดาเมื่อเราเจริญไปติดต่อเนื่องกันด้วยอำนาจแห่งความฝึกฝนย่อมมีกำลังคล่องแคล่วในเรื่องการระลึกในเกื้อนเรื่องการรู้ไม่เผลอขึ้นมาตามระดับกลายเป็นสติค่อยมีกำลังขึ้นมายิ่งสติของเรามีกำลังขึ้นมาเราได้ปฏิบัติปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากความระลึกนั่นก็ย่อมตามมาเป็นคู่กันมาอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น
ศรัทธาความเชื่อก็ย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเราตามระดับเราตัดความพลั้งเผลอความหลงลืมในจิตใจของเราได้เห็นจิตของเราในปัจจุบันรู้จิตใจของเราในปัจจุบันต่อเนื่องกันจิตไม่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกเป็นธรรมดาเองจิตจะต้องรวมจิตจะรวมนั่นมันปล่อยวางจากสัญญาจากสัมผัสภายนอกความรู้ทางจักขุวิญญาณที่เคยเห็นรูปต่างๆเราก็สำรวมแล้ววิญญาณส่วนนั้นก็ไม่ได้ก่อกวนจิตใจหูได้ยินเสียงเราก็สำรวมจากเสียงที่เป็นข้าศึกให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญถึงได้ยินเสียงอยู่ก็ล้วนจะเป็นเสียงธรรมนำเข้าสู่ความรวมความสงบสู่จุดความรวม เสื่อมกลิ่นลิ้นรสก็ชื่อว่าเราได้ปิดประตูไม่รับรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วส่วนกายยังไม่รวมยังมีความรู้สึกผัสสะมีรู้สึกเวทนาคือความเจ็บปวดเพราะเรานั่งเพราะฉะนั้นเมื่อจิตจะรวมจริงๆมันรวมจากโพธิภะคือกายอันนี้จิตมันปล่อยวางพอเวทนาดับความทุกข์ทางกายก็ดับทันทีจิตรวมเข้าสู่ความสงบเมื่อประสาททั้งห้าปล่อยวางจิตปล่อยวางจากประสาททั้งห้าได้แล้วยังมีประสาทอันเดียวคือทางมโนประสาทมโนวิญญาณที่คอยรู้อยู่ณภายในจิตใจกับสติเครื่องระลึกด้วยความเพียรพยายามอันนั้นจิตเข้าถึงซึ่งความสงบและความวิเวกมีความสุขเนี่ยเรียกว่าจิตรวมของสมาธิความสุขอย่างนี้ไม่หายไปไหนมีประจำตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเราทั้งหลายสามารถเจรักษาดำรงสติให้เข้าสมาธิอยู่ได้ไม่พลั้งเผลอถึงแม้ว่าเผลอถอนออกมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปอีกปล่อยวางเพราะฉะนั้นงานประเภทนี้ที่เราอุตส่าห์พยายามแล้วไม่เปล่าเราพึ่งได้จริงๆพึ่งได้ทั้งยามปกติพึ่งได้ทั้งยามเจ็บป่วยพึ่งได้ทั้งยามกันดารเวลาเราทิ้งอัตภาพอันนี้แล้วสติอันนี้ก็ยังประชุมตกแต่งให้เราระลึกถึงบุญกุศลระลึกถึงความดีเป็นพาหนะพาเราไปสู่สุคติก็สติดวงนี้แหละเวลาใกล้จะสิ้นเวลากายจะดับมันระลึกถึงกุศลที่เราระลึกถึงความดีที่เราได้กระทำไว้ที่เราได้ปฏิบัติไว้มันนงเหนียวเอาความดีเหล่านั้นมาไว้ในใจได้อารมณ์ที่ดีแล้วเมื่อจิตเคลื่อน
จากภพอันนี้เรียกว่าจุติเคลื่อนจากอันนี้แล้วร่างกายก็เรียกว่าชีวิตอินทรีย์ก็แตกขาดอินทรีย์คือชีวิตขาดไปเมื่อขาดจากภพปัจจุบันแล้วสติอันนี้ระลึกได้กุศลอันไหนจะเป็นกามาวจรกุศลที่เราทั้งหลายเคยทำบุญให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศฟังธรรมเราก็มีธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นเป็นเครื่องยึดหน่วงไปสู่ภพคำว่าภพภาวะนี่เราได้ยินแต่ชื่อไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนปรากฏได้อย่างไรพบในปัจจุบันก็เรายังไม่รู้เราจะไปรู้พบหน้าได้อย่างไรไม่ทราบอยู่ตรงไหนหมายตรงไหนคำว่าพบเราทั้งหลายเมื่อมีอุปทานแล้วก็ต้องมีพบท่านเรียกว่าอุปทานนังอุปทานนปัจจยาภาวะภาวะแปลว่าความเป็นหรือความมีเดี๋ยวนี้เราเป็นอะไรสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละตัวภพแต่ละอย่างละอย่างเรียกว่าภพน้อยภพใหญ่เราเป็นคนก็นั่นน่ะภพอันนี้ภพอันหนึ่งเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเราเป็นแม่ความเป็นอันนี้ท่านเรียกว่าภพถ้าเมื่อเราไม่รู้จักอันความเป็นอันนี้เองเราหลงสมมติไม่รู้จักอันนี้เองทำให้เราติดถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แหละก็ไม่มีอะไรติดก็ติดในความเป็นความมีของตัวเองสิ่งที่มันมีอยู่พบน้อยพบใหญ่ท่านว่าทำไมซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำไมซึ่งเรียกว่าพบเมื่อมันมีแล้วมันก็อุปทานมันก็ห่วงแหนมันก็ยึดมั่นสำคัญว่าเป็นตนจริงๆเป็นของตนเราจริงๆเหมือนกับเขาเรียกว่าแม่นึกว่าเราเป็นแม่จริงๆเรียกว่าพ่อก็นึกว่าเราเป็นพ่อจริงๆเนี่ยความเป็นอันนี้เรียกว่าพระวันเนนก็นึกว่าเราเป็นพระเป็นเนนจริงๆเวลาแก่ก็นึกว่าเราแก่จริงๆเด็กก็นึกว่าเราเป็นเด็กจริงๆหนุ่มสาวก็นึกว่าเราเป็นหนุ่มสาวจริงๆเลยเป็นเราไปทั้งหมดเมื่อเราแยกสิ่งเหล่านี้ตามความจริงโดยตามธรรมแล้วมันไม่มีใครเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติระลึกรู้ในสิ่งอันนี้เราหลงอันนี้มันก็เรามีอะไรมีบ้านแล้วก็นั่นก็มีพบแล้วมีวัดนี่ก็มีพบแล้วไปที่ไหนก็ทิ้งไม่ได้ไปแล้วก็ต้องกลับมาสู่พบนี้อีกถ้าตัดไม่ขาดเหมือนกับมาประเทศเนี่ยตัดเมืองไทยไม่ขาดนะพบไปยังสัมผัสสัมพันธ์ต้องดึงไปมาที่นี่แล้วก็ยังไม่พ้นจะต้องกลับนะเพราะอุปทานนังอุปทานนปัจจยาภาวะเพราะยังยึดไม่ขาดมันก็เป็นเพราะว่าเรามีวัดอยู่ที่นั่นเป็นของเราอยู่ที่นั่นเราจะต้องไปที่นั่นเมื่อไปนอนแล้วสัตว์อย่างนี้ไม่ขาดก็พบจะต้องดึงมานี่อีกดึงไปดึงมาอยู่นี่เราไม่ขาดจากสิ่งใดมันก็สิ่งนั้นเนี่ยดึงไปเพราะอำนาจอุปทานเพราะมันมีเพราะมันเป็นขึ้นมานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะตัดออกจากภพจากชาติอันนี้เราก็ต้องแก้อย่าหลงอย่าสำคัญผิดพิจารณาแยก
เมื่อกายของเราไม่เป็นตนของตนแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตนได้อย่างไรเมื่อกายอันนี้มาแยกแล้วก็ยังเป็นของภายนอกอยู่ไม่มีอะไรเป็นของภายในที่จะเชื่อมสนิทติดคำว่าตนได้เลยถ้าเราพิจารณาโดยตามความเป็นจริงถ้าเราพิจารณารู้อย่างนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเราพิจารณารู้ตามความเป็นจริงจิตดวงนี้ยอมรับความเป็นจริงแล้วถ้ามันรู้จริงมันมีความสุขจริงๆก็มันพ้นจากภพเพราะมันรู้แล้วไม่ควรยึดถือไม่ควรหลงเมื่อมันรู้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันก็ทำให้เราท่องเที่ยวไม่มีที่สิ้นที่สุดในภพน้อยภพใหญ่อันนี้แต่ที่ไหนได้ในไหนมันก็เกิดมาแล้วมันก็มีขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเรายอมรับความจริงทุกเราก็ยอมทุกเพราะมันมีมาแล้วแต่เราไม่ยอมสร้างขึ้นมาอีกเหมือนพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านมาได้รู้ความจริงแล้วถึงแม้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ท่านก็ต้องประคับประคองไปแต่ท่านไม่มีไม่ต่อมาอีกจนกว่าอันนี้จะแตกสลายไปตามสภาวะธาตุสภาวะธรรมท่านก็ไม่ก่อขึ้นมาอีกเป็นอันว่าเลิกกันไปดังนั้นเราทั้งหลายการที่เรามาเจริญสติเพื่อฝึกฝนฝึกหัดอบรมไม่ให้เราหลงก็ไม่ให้เราหลงพบกามมาพบเราทั้งหลายที่ยินดีอาศัยรูปร่างกายอันนี้เป็นเรือนอยู่นะเกิดความยินดีเกิดความรักใคร่เกิดความพอใจในสิ่งที่มีอยู่นี่เรียกว่ากามภพคือความพอใจในรูปความพอใจในเสียงที่เราชอบทำให้เราหลงทำให้เรายินดีทำให้เรามัวเมาเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำให้เราเพลิดเพลินในกลิ่นสิ่งที่เราชอบเราใคร่เราพอใจสิ่งเหล่านี้ละได้ยากตัวภพที่ผูกมัดแน่นกว่าสิ่งที่อื่นกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นที่ไม่ดีไม่มีใครติดไม่มีใครชอบแต่มันก็ออกไม่ได้ตัดไม่ขาดสิ่งที่ไม่ดีก็ตัดไม่ขาดสิ่งที่ดีก็ตัดไม่ขาดเช่นว่าอกุศลคือความโลภความโกรธความหลงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็ตัดไม่ขาดทั้งรู้ว่ามันไม่ดีเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เรามีทุกข์เดือดร้อนแต่ตัดไม่ขาดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ตัดไม่ได้สิ่งที่ดีที่มีอยู่เราก็ตัดไม่ขาดยังหลงอยู่อย่างชอบอย่างเพลิดเพลินอย่างนี้ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เป็นตนแม้แต่นิดเดียวและไม่เป็นของตนแม้แต่นิดเดียวแต่เราหวงแหนยึดถือเข้ามาคุ้มครองปฏิบัติยอมรับใช้ดูแลทุกอย่างทนุบำรุงเพื่อให้เขาอยู่กับเราทั้งสิ่งเหล่านั้นบางอย่างก็เป็นภัยมีเพราะสิ่งที่ดีๆยิ่งอยู่ในชุมนุมชนที่ไม่ดีมู่มากเป็นภัยอันตรายกับสิ่งที่ดีมากมีเครื่องประดับดีๆก็ไม่กล้าประดับตกแต่งมันเป็นภัย
ตายเพราะสิ่งที่ดีๆมีจำนวนมากมีอยู่เสมอบ่อยๆเดี๋ยวไปจี้ตรงนั้นปล้นตรงนี้ฆ่าเจ้าของบ้างอะไรบ้างร้อยแปดนั่นแหละท่านจึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ให้ความสุขแก่เราเสมอไปเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรจะโลภไม่ควรจะดิ้นรนอยากได้ว่าจะได้ความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราตรวจให้ละเอียดภาวนาดูแล้วไม่ชัดส่วนความสุขนั้นเราไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วทำใจของเราให้สงบนี่ต่างหากเป็นความสุขขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ค้นพบแล้วทรงสั่งสอนสาวกอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบันเราทั้งหลายพบของเราสิ่งที่เรามีคืออัตภาพอันนี้ที่เราเป็นขึ้นมาคืออัตภาพนี้มันก็คร่ำคร่าทุกวันทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นเราควรเห็นโทษของการอุปทานยึดมั่นถือมั่นพบนี่เป็นของเราเพราะไหนๆมันก็จะจากเราไปแล้วเราควรจะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณายอมรับความจริงแล้วทำยังไงจิตใจของเราจึงจะผ่องแผ้วไม่โมหมองเพราะในสิ่งเหล่านี้จิตของเราจึงจะเบิกบานสมสว่าพุทโธถ้าเรามาพิจารณาให้จิตยอมรับเห็นความจริงนี้แจ้งชัดแล้วพุทโธที่เราถึงนั้นจิตเบิกบานทันทีผ่องแผ้วทันทีสะอาดทันทีมีความสงบทันทีถ้าเราทั้งหลายทำให้ได้ในถึงในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันก็ปรากฏขึ้นทันทีได้เห็นทันทีขอให้เราทั้งหลายมีกำลังท่านว่าบุคคลสี่จำพวกที่ปฏิบัติบางคนก็ปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าบางคนก็ปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วคนที่ปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้านั้นเกิดมาเป็นผู้ที่หนักแน่นมีอกุศลจิตมีความโลภอย่างแรงกล้ามีความโกรธอย่างแรงกล้ามีความหลงให้ได้ทุกข์ได้ทรมานเพราะความโลภของตนเองเพราะความโกรธของตนเองเพราะความหลงของตนเองเพราะความเห็นผิดความเข้าใจผิดแม้จะมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีกำลังในศรัทธาความเพียรไม่มีกำลังในศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในความเพียรพยายามในการเจริญสติในการเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไปได้ถึงความสุขอย่างแท้จริงของบุคคลนั้นจึงเป็นการเนินช้าท่านเรียกทุกขาปฏิปทาทันตาพิญญาปฏิบัติพยายามต่อสู้กับทุกข์เพราะความโลภราคะโทสะของตัวเองทุกข์ทรมานอยู่ความเพียรพยายามให้สติกันล่มแล้วทุกข์อยู่เรื่อยไปความเพียรก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะถูกสิ่งขัดขวางไม่ให้มีกำลังในการที่จะปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพราะความไม่ฉลาดของตนเองนี่ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทาทิฏฐาภิญญาเกิดมาจิตใจก็มีความ
หนักไปในทางความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกันแต่เป็นผู้ที่มีกำลังศรัทธาอย่างมั่นคงเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีปัญญานักต่อสู้อดทนมีฉันทะเอาใจมีความพอใจวิริยะมีความภาคเพียรจิตตะเอาใจฝักใฝ่ไม่ลดละวิมังสาพิจารณาแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ไม่สะดวกให้เกิดความรู้ความฉลาดได้ความสามารถเพื่อจะปลดเปลื้องตนให้ออกจากกิเลสเครื่องมัวหมองเหล่านั้นเพราะฉะนั้นอาศัยความเพียรอาศัยความบากบั่นถึงแม้ว่ากิเลสจะมีกำลังกล้าราคะกล้าโทสะกล้าโมหะกล้าความเพียรก็กล้าเหนือสิ่งเหล่านั้นอีกท่านว่าบุคคลนี้ผู้ที่เป็นทุกขาปฏิปทาทิฏฐาสัญญาปฏิบัติได้รู้เลยเพราะกำลังของตนเองบางคนท่านว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางแต่ความเพียรโดยความประมาทนึกว่าตัวเองมีความสุขพอประมาณแล้วเพราะไม่มีความโลภความโกรธความหลงเข้ากลามแต่ก็ยังไม่หมดก็เลยไม่พยายามทำความเพียรนี่เดี๋ยวสุขาปฏิปทาทันตาพิญญาก็เลยปฏิบัติไม่สำเร็จง่ายไม่ออกจากทุกข์ได้ง่ายส่วนบุคคลที่4สุขาปฏิปทาทิฏฐาปัญญามีกิเลสทุลีเบาบางราคะโทสะโมหะไม่ค่อยครอบงำไม่มีการกระทบกระเทือนแต่ท่านมีกำลังให้เหมาะสมไม่ประมาทปฏิบัติสะดวกเพราะไม่มีสิ่งขัดขวางมากแล้วก็ได้ตรัสรู้เลยจะเรียกว่าปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสบายเมื่อท่านมีความเพียรพยายามแล้วมีศรัทธาดีมีความเพียรดีมีสติดีมีสมาธิดีมีปัญญาดีตามลำดับไม่ลดละท่านก็ได้พ้นจากทุกข์ด้วยความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นบุคคลสี่ประเภทจำพวกนี้เราเป็นจำพวกไหนเราก็มาเทียบเคียงเข้าใจในบุญวาสนาบารมีของเราถ้าหากว่าอยู่ในบุคคลที่หนึ่งที่ว่าทุกขาปฏิปทาแต่ขออย่าให้ทันตาพิญญาควรจะคิดปาพิญญาเรียบเร่งสร้างกำลังของเราให้พอก็ยังดีเมื่อเรารู้เพราะถ้าไม่ลงทุนไม่ลงต่อสู้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งที่มาก่อกวนเราได้สิ่งที่ข่มเหงเราได้คือทุกข์ที่จะเกิดขึ้นทรมานโดยอาศัยกิเลสนั้นๆคอยตามเผาผลาญอยู่เราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเห็นเท็จจริงข้อนี้แล้วเราก็จะได้สร้างกำลังขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้เพื่อจะได้ให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อจะได้เห็นในธรรมที่เรายังไม่เห็นได้รู้ธรรมที่เรายังไม่รู้
ให้พ้นจากทำในส่วนไม่ดีที่เรายังไม่พ้นส่วนไหนที่เป็นทุกข์ที่เป็นภัยที่เราไม่ต้องการก็เพื่อจะให้พ้นไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำนำไปตรวจตรองสอดส่องพินิจพิจารณาเราก็จะได้สติได้ปัญญาเข้าใจอันถูกต้องแล้วปฏิบัติตามเราปฏิบัติตามทางที่ถูกไม่ลดละวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเชื่อความสามารถของเราด้วยความมั่นใจที่เราทั้งหลายมีสติอันชอบมีความเพียรชอบมีความพยายามชอบอันถูกทางแล้วเราจะต้องถึงแน่นอนไม่ต้องสงสัยด้วยกำลังความพอใจเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำทำตามอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังบรรยายมาอยู่ติดเพียงเท่านี้จากนี้ไปให้เราทั้งหลายภาวนาสมควรแก่เวลาแล้วจึงค่อยเลิกพร้อมกัน